In paradise, can't you see? Dying Light, you know, Good Night, Good Luck Review. For guys like you. เมืองฮารานฉากของเกม Dying Light อาจจะดูเละเทะและเต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้แต่มันก็ไม่ใช่ดินแดนรกร้างที่ทำให้เราหดหู่ซะทีเดียวแต่มันกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความทะเยอทะยานของโลก Open World ในเมืองนี้คุณจะได้ปีนป่ายตึกต่างๆเหล่าซอมบี้จำนวนมากก็รอคอยให้เราจัดการในรูปแบบใหม่ๆและก็มักจะมีจุดที่น่าสนใจให้เราต้องสำรวจอยู่เสมอในช่วงแรกเราอาจจะคิดว่า Dying Light ต้องคอยวิ่งหนีเหล่าฝูงซอมบี้ที่ดูเหมือนจะไม่สามารถต่อกรด้วยได้และคอยสูบสแตมินาส่วนอาวุธก็แทบจะไร้ประสิทธิภาพซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลาสักพักกับมันก่อนถึงจะรู้ว่าสิ่งที่คิดในตอนแรกไม่ใช่ทั้งหมดของ Dying Light Desperate times. ใน 2-3 ชั่วโมงแรกมันอาจจะยากมากในการที่จะเอาชีวิตรอดได้ใน Dying Light การต่อสู้ต่างๆก็ชวนให้หัวเสียอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากว่าจะฆ่าซอมบี้ได้แต่ละตัวก็ต้องสิ้นเปลืองทั้งพลังชีวิตอาวุธและเวลาการกระโดดและการเกาะต่างๆก็อาจจะต้องปรับตัวกับปุ่มต่างๆสักพักและถ้าเราโดนฝูงซอมบี้รุมเมื่อไหร่ก็แทบจะต้องตายสถานเดียวรวมไปถึงเสียงต่างๆก็ยังสามารถดึงดูดสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าซอมบี้ปกติได้อีกด้วยและหากเราต้องออกปฏิบัติภารกิจในยามค่ำคืนรูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนไปเป็นการรอบเลนให้พ้นจากเหล่าวอลาไทล์หรือซอมบี้กลายพันธุ์ที่หากโดนมันเจอแล้วอะดรีนาลีนจะสูบฉีดทันทีเราต้องวิ่งหนีจนสุดชีวิตเพื่อไปยังเซฟพอยท์ที่ใกล้ที่สุดและหลังจากที่เริ่มได้สกิลเซตต่างๆมาแล้วเกมก็จะเริ่มเปลี่ยนเหล่าสตูเน่าๆเป็นเพียงแค่สิ่งกีดขวางธรรมดาที่เราสามารถกระโดดเหยียบได้หันพวกมันออกเป็นท่อนๆด้วยเอฟเฟกต์สโลโมสุดเท่หรือแม้แต่ล่อให้เข้ามาติดกับเป็นฝูงแล้วระเบิดทิ้งก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราออกปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลากลางคืนก็ยิ่งได้ค่า XP ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลากลางวันอีกด้วยและหากเราคุ้นชินกับการควบคุมแล้วการเล่นปากัวหรือฟรีรันนิ่งใน Dying Light ก็จะดูลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากทำให้เกิดความเพลิดเพลินแม้จะต้องเดินทางในแมปขนาดใหญ่ที่ปราศจาก Fast Travel นั่นเองด้านการต่อสู้แม้ว่าเราจะสามารถอัปเกรดสกิลหรือคราฟอาวุธได้ระดับหนึ่งแล้วก็ตามแต่เกมก็ไม่ทำให้มันง่ายจนเกินไปเพราะอาวุธแต่ละชนิดก็มีระยะทำการหรือน้ำหนักที่แตกต่างกันรวมไปถึงแม้ว่าเราจะได้อาวุธปืนมาใช้และสามารถทำเฮดช็อตจากระยะไกลได้แต่ปืนก็ไม่สามารถยิงรัวได้มากนักและเสียงปืนยังดึงดูดเหล่าซอมบี้อีกด้วยดังนั้นจึงเหมือนเป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้นแต่ไม่ใช่อาวุธที่สามารถเปลี่ยนเกมได้แคมเปญโหมดใน Dying Light หากเราเล่นเควสหลักและเหล่าไซด์เควสจนหมดจะกินเวลาประมาณ40ชั่วโมงซึ่งยังไม่รวมเหล่ามินิเกมในการสะดอกกุญแจและหีบสมบัติหรือประตูต่างๆและชาเลนจ์อื่นๆอีกมากมายที่อาจจะซ้ำๆแต่ก็ช่วยเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้กับเกม You come to us like a snake in the grass เนื้อเรื่องหลักของ Dying Light ก็พอจะทำให้ผู้เล่นอยากติดตามได้แต่ไม่ถึงกับแปลกใหม่มากนักเรื่องราวของเกมเริ่มต้นที่คายเครนตัวเอกของเราถูกส่งมาโดยองค์กรอิสระที่ชื่อว่า GRE เพื่อเข้ามาค้นหาไฟล์ลับที่ถูกขโมยไปในเมืองฮารานที่เต็มไปด้วยเหล่าผู้ติดเชื้อการเล่าเรื่องต่างๆและบทบาทของตัวละครถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างเข้มข้นWhat the fuck, Crane? I'm no leader. แม้จะมีการดำเนินเรื่องอย่างเป็นเส้นตรงแต่ส่วนที่ช่วยเติมเต็มเรื่องราวต่างๆนั้นเหล่าไซด์เควสที่มีอยู่มากมายที่จะช่วยขยายเรื่องราวของ Dying Light ได้ลึกซึ้งมากขึ้นเช่นการรับเควสจากผู้รอดชีวิตทั่วไปแต่สุดท้ายกลับต่อยอดกลายเป็นเรื่องราวที่สำคัญหรือภารกิจช่วยเหลือที่ดูธรรมดาแต่กลับกลายเป็นภารกิจสุดสยองรวมไปถึงเมื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆสำเร็จแล้วเรายังได้รับรางวัลต่างๆอีกด้วยนอกจากโหมดส่วนใหญ่ที่เน้นไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์แล้ว Dying Light ก็ยังคงมีการเล่นโคออปได้พร้อมกัน3คนที่สามารถเข้ามาช่วยกันได้ตลอดเวลาและยังมีโหมด Be The Zombie ที่จะทำการแรนดอมผู้เล่นเข้าไปสู่โลกที่มีเหล่าซูเปอร์ซอมบี้อยู่นั่นเองโดยการเล่นเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดนั้นจะเพลิดเพลินมากโดยเฉพาะหลังจากทำการอันล็อกการโจมตีครบทุกรูปแบบเริ่มต้นด้วยการหนีและความสิ้นหวังกับประสบการณ์ในการเอาชีวิตรอดสุดระทึกและ Dying Light จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเกม Open World ทำลายล้างซอมบี้ที่รวดเร็วและรุนแรงแม้ว่าเนื้อเรื่องหลักจะไม่ได้ถึงกับยอดเยี่ยมแต่ด้วยเหล่าไซด์เควสต่างๆที่น่าจดจำและกระตุ้นให้เราต้องคอยสำรวจโลกของ Dying Light อยู่ตลอดเวลาก็ทำให้ Dying Light คือเกม Open World ซอมบี้ที่ดีเยี่ยมและเหล่าเกมเมอร์ที่ชื่นชอบแนวซอมบี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงและนี่ก็คือคะแนนจากหลากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นกับ Dying Light Good Night Good Luck I don't want to die here, Crane. อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรีวิวเกมใหม่ๆได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ Kill or be killed, eat or be eaten. Will you be a dog and save the dwellers of that hour?Or will you be a man? Do you live by your own rules, Crane?